คนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าตัวเองเล่นระยะสั้นแต่เล่นด้วยความหวังถูกไหมไม่ได้วางแผนแต่เทรดเดอร์เนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามกับคุณคือเขาวางแผนเขา stop loss และ let profit run แต่คนส่วนใหญ่ stop profit แล้ว let loss run นะครับไม่แปลกใจไม่ต้องไปดูหมอนะนะครับคุณรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยคุณนั่งคุยเขา5ทีคุณรู้เลยว่าคุณจะเล่นแล้วประสบความสำเร็จหรือขาดทุนนะครับเนี่ยมันเป็น mindset ที่ง่ายมากสำหรับคนที่เล่นระยะสั้นเราดูได้เลยว่าคุณจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งนะครับเดี๋ยวนี้มีอันนึงที่เข้ามาทดแทนเทรดเดอร์คุณเคยได้ยินเรื่องโรบอทไหมโรบอทคืออะไรรู้ป่ะครับโรบอทคือเขียนโปรแกรมนะครับแล้วทำตามเหมือนเทรดเดอร์ทำนะครับก็คือว่าสแกนหาหุ้นไปเรื่อยโดยไม่สนพื้นฐานเป็นไงนะสนแค่วอลุ่มกับหุ้นขึ้นถ้าหุ้นขึ้นซื้อตามมีวอลุ่มซื้อตามนะนะครับถ้าขึ้นถือไปเรื่อยๆแต่ถ้าลงเกิน 10% ทำไงครับขายดังนั้นจะไม่มีการขาดทุนเกินจุดที่เขาสต็อปถูกไหมนะครับเล่นไปเรื่อยคุณว่าวิธีการนี้กำไรไหมกำไรแล้วโรบอทถามว่าดีกว่าเทรดเดอร์ตรงไหนตรงที่มันไม่มีจิตใจถูกไหมมันไม่มีความมั่นใจเทรดเดอร์ที่เก่งเจ๋งเท่าไหร่รู้ไหมเพราะมีความมั่นใจใช่นะครับสมมติคุณซื้อหุ้นมาตัวนึงแล้วคุณบอกทุกครั้งที่คุณซื้อเนี่ยเทรดเดอร์เก่งบางทีเนี่ย winning chance คือ 90% นั่นหมายความว่าใน10ครั้งเนี่ยเขาทายถูกถึง9ครั้งแต่ครั้งเดียวที่ทายผิดเนี่ยเจ๊งได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะความมั่นใจตัวเองนะครับเพราะทุกครั้งที่เวลาคุณเทรดเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณเลือกหุ้นทีไรขึ้นทุกทีเนี่ยความมั่นใจมันสูงไงแล้วครั้งนึงถ้าคุณเลือกผิดเนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นผมไปคุยกับเทรดเดอร์ที่เก่งๆเนี่ยคุณลองไปสัมภาษณ์เลยนะว่าคนที่เป็นเทรดเดอร์ที่เก่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเจ๊งหนักๆแล้วเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งเทรดเดอร์เก่งๆนะเจ๊งหนักเลยนะและครั้งที่เจ๊งหนักเพราะเหตุผลเดียวคือขาดวินัยนะครับอันนี้คือหลักการของการเล่นสั้นนะครับถามว่าคนส่วนใหญ่เจ๊งเพราะอะไรเพราะไม่มีวินัยนะครับวิธีการเนี่ยง่ายมากนะครับจึงถามว่าคนส่วนใหญ่ว่าซื้อไงอ่ะก็หุ้นไหนก็ได้ซื้อที่มันแพงจำกัดความเสี่ยงไว้นะครับแล้ววิธีการซื้อก็คือใช้กราฟในการดูนะครับอันนี้แหละก็คือวิธีการที่ลิมิตลอสนะครับแล้วก็เลทพอฟิตรันใครทำตรงข้ามกับแบบนี้เจ๊งแน่นอนนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ตลาดทำตรงข้ามถึงติดหุ้นนึกภาพออกไหมเขาลิมิตพอฟิตเลทลอสรันนะครับวิธีระยะยาวคำถามคือคุณสามารถทำยังไงให้ความเสี่ยงจำกัดมีใครเสนอไอเดียมีไหมครับคุณว่าคุณป้าเสี่ยงไหมถูกต้องครับเสี่ยงถ้าเลือกธุรกิจผิดถูกไหมพอถ้าเกิดเวลาคุณขาดทุนคุณขาดทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ทั้งก้อนที่คุณใส่มาถูกไหมนะครับแต่แล้วเวลาขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้คุณป้าซื้อ1บาทถึง400ขึ้นมาเท่าไหร่ครับ 40,000% คุณเริ่มปิ๊งอย่างว่าเฮ้ยปิ๊งเกิดไอเดียนะครับเป็นหลอดไฟขึ้นมาจ๊งนึกภาพออกมั้ยเสียแค่ 100% แต่เวลาได้ 10,000%เฮ้ยทำไงดีอ่ะให้การลงทุนนี้ชิวๆแล้วรวยง่ายๆทำได้ไหมครับถ้าเลือกหุ้นตัวเดียวเสี่ยงไหมถ้าเมื่อคุณมีเงินอยู่ตัวอย่าง10ล้านตัวอย่างคุณมี10ล้านคุณซัดตัวเดียว 100% ถ้าเจ๊งไหมครับเจ๊งหมดผมบอกเอาใหม่ให้คุณเลือก10ตัวตัวละ1ล้านนะครับคุณว่า10ตัวคุณจะเจ๊งกี่ตัวหลายคนบอกผมอาจจะเจ๊ง10ตัวก็ได้แต่ว่าคุณจะซวยจริงๆอ่ะผมว่านะอันนั้นอย่ามาเล่นหุ้นเลยมันซวยมากๆเอาตามหลักสถิติจริงนะครับใน10ตัวเนี่ยอาจจะมี3ตัวที่แบบเจ๋งๆถูกไหมอีก 3-4 ตัวอาจจะกลางๆอีก3ตัวอาจจะเจ๊งนั่นแปลว่าถ้าคุณมีหุ้น10ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยมันจะมี3ตัวที่อาจจะโดดเด่นเหมือน SCC นึกภาพออกไหมอาจจะมีสัก
3 4ตัวที่ธรรมดาธรรมดานะครับอาจจะขึ้นประมาณสัก 5-6 เด้งในเวลา10ปีธรรมดาธรรมดานึกภาพมั้ยแล้วก็มีที่มันเจ๊งไปเลยสัก3ตัวนะครับถ้าทำแบบนี้คุณพอร์ตคุณโตมั้ยนี่คือวิธีการเรียกว่าอะไรรู้ป่ะครับเรียกว่าการออมในหุ้นนั่นเองนะครับออมหุ้นนะครับหัวใจของการออมหุ้นคืออะไรคือราคาหรือเปล่าคืออะไรครับคุณว่าหัวใจของการออมหุ้นคืออะไรถูกครับพี่คือ value หลายคนนึกว่าคุณป้ารวยจากพอร์ตที่โตขึ้น400ล้านแต่ไม่ใช่นะครับคุณป้าไม่เคยได้จากราคาหุ้นเลยนึกภาพออกไหมตั้งแต่พอร์ตแก1ล้านเนี่ยแกก็ไม่สิ่งที่แกได้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นอะไรครับเป็นเงินปันผลผมถามหน่อยวันแรกที่คุณป้าซื้อหุ้นเนี่ย SCC เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยวันนั้นมีพนักงานกี่คนอาจจะเป็นหลักร้อยถูกไหมราคาหุ้น1บาทคุณว่าปีแรกคุณป้าได้ปันผลเท่าไหร่สมมุติว่าบริษัทให้ 5% ของกำไรคุณป้าซื้อ1บาทได้ปันผลเท่าไหร่ครับ5สตางค์นะครับแสดงว่าปีแรกคุณป้าได้5สตางค์นะครับ5สตางค์แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมพอมันถึงจุดหนึ่งวันนี้เนี่ยมัน13บาทต่อหุ้นจาก5สตางค์ขึ้นไปเป็น13บาทอ่ะคุณนึกภาพออกมั้ยว่าการเติบโตเนี่ยของพอร์ตคุณป้าเนี่ยมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้นะครับคุณป้าเหมือนคนหนึ่งที่ไปปลูกต้นมะม่วงนะครับปลูกเมื่อ30ปีที่แล้วคนบอกปลูกทำไมไปซื้อกินดีกว่าถูกไหมตลาดมีขายคุณป้าไม่เอาจะปลูกคุณป้าก็ปลูกต้นมะม่วงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นต้นมะม่วงนี่โตขึ้นไปเรื่อยโตขึ้นไปเรื่อยสิ่งที่มันโตตามคืออะไรคือมะม่วงคือผลของต้นไม้ที่วันนี้เนี่ยถามว่าพอร์ตเนี่ยต้นมะม่วงมันโตขึ้นไปเนี่ยแต่มะม่วงที่ออกมาเนี่ยทำให้คุณป้าเป็นไงครับกินไม่หมดอันนี้คือหลักการของอะไรของการปลูกความมั่งคั่งนะครับหรือการออมในหุ้นนั่นเองนะครับหัวใจของมันเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยถ้าคุณไม่ดู price คุณดูอะไรคุณว่าอะไรคือสำคัญที่สุดในการเลือกหุ้นเข้ามาออมในพอร์ตถ้าสมมุติว่าผมต้องการให้คุณเลือกหุ้น10ตัวที่ทำให้คุณรวยแบบคุณป้าถามว่าทำได้ไหมผมเชื่อว่าทำได้นะถ้าใครออมในหุ้นเนี่ยพอร์ตจะโตยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตลาดหุ้นโตมันปี 12%นะครับยกตัวอย่างนะครับสมัยก่อนที่บอกว่าเขาสอนเราว่าเอ้ยเราทำงานหนักๆนะถูกไหมแล้วเงินฝากธนาคารสมัยก่อนเงินฝาก 12% ถ้าคุณเงิน1ล้านฝากธนาคารเนี่ยแล้วได้ดอกเบี้ยปีละ 12% เนี่ยแล้วคุณไม่ถอนเลยเนี่ยคุณรู้ไหม60ปีเงินนี้โตเป็นเท่าไหร่ทราบไหมครับพันล้านถูกต้องพันล้านปีละ 12% เองนะปีละ 12% 60ปีมันโตเป็นพันล้านโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรแต่วันนี้ด้วยดอกเบี้ยเงินฝาก 0.75% ถูกไหมถ้าคุณทำบ้างเนี่ยก็คือเอาเงิน1ล้านฝากที่ 0.75 ผ่านไป60ปีคุณทราบไหมเงินนี้จะโตเป็นเท่าไหร่เป็นคุณว่าเท่าไหร่ล้านกว่าล้านกว่าหายไปไหน998ล้านเยอะไหมครับวันนี้นะครับถ้า 12% 60ปีนะครับมันจะเป็น 1,000 ล้านนะครับวันนี้นะครับ 0.75 เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ60ปีเหมือนกันเนี่ยจะกลายเป็นประมาณไม่ถึง2ล้านนะครับสิ่งที่หายไปคือ998ล้านคำถามคือไปอยู่ไหนเงินไปอยู่ไหนครับคำถามคือถ้าวันนี้เงินฝาก 12% ผมว่าคุณต้องลงทุนไหมไม่ต้องลงทุนแล้วแล้ววันนี้อะไรให้ 12% บ้างเพราะถ้าคุณรู้นะวิธีการคือทำไงมาคุณเอาเงินไปออมไว้ตรงนั้นน่ะจบแล้วรวยโดยที่แบบนั่งกระดิกเท้าเหมือนคุณป้านึกภาพไหมครับวันนี้อะไรให้ 12% ครับตลาดหุ้นถูกต้องนะครับที่ดินให้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับต่ำกว่า10พั
ันธบัตรรัฐบาลให้กี่เปอร์เซ็นต์ผมก็เลยให้ท่านดูว่าอะไรรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีแอสเซทอยู่อย่างเดียวคือเงินฝากมันถึงให้ 12% แต่วันนี้มันไม่ใช่มีเงินฝากที่เป็นแอสเซทอย่างเดียวแล้วนะครับสิ่งที่เป็นแอสเซทวันนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดก็คือหุ้นให้ประมาณ 12% นะครับรองลงมาน่าจะเป็นที่ดินนะครับที่ดินอาจจะให้มาสัก 10% นะครับต่อมาเป็นอะไรครับเป็นทองถูกไหมทองเนี่ยถ้าใครมันอาจจะ 10% ลงมาทุกอย่างอาจจะมาสัก 8% ในระยะยาวนะครับลงมาอีกคืออะไรลงมาอีกคือบอนด์พันธบัตรเอกชนนะครับพันธบัตรเอกชนได้มาสักไหร่หรือว่าได้มาสัก 5% โดยค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับต่อมาคือ government bond ถูกไหมพันธบัตรรัฐบาลให้มาสักไหร่ครับสักประมาณ 3% แล้วต่อมาคือเอาง่ายๆเงินฝากเงินฝากให้ไหร่ครับประมาณสัก 1% นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า asset นะครับ asset เนี่ยคืออะไรก็ได้ที่คุณเอาเงินไปวางแล้วคุณรวยขึ้นวันนี้สิ่งที่เราต้องต่อสู้นึกภาพไหมมันคือเงินเฟ้อถูกไหมครับแต่นั้นเนี่ยการที่ต่อสู้เงินเฟ้อเนี่ยคือการเอาเงินเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนแล้วมูลค่ามันเพิ่มนะครับแต่วันนี้เนี่ยคุณว่าเงินเฟ้ออยู่มาสักกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 2.5 รัฐบาลประกาศประมาณไม่ถึง 3คุณว่าเงินเฟ้อจริงๆเท่าไหร่เงินเฟ้อดูได้จากอะไรครับราคาค่าของชีพคุณรู้สึกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีที่เจอเยอะนะผมว่าเกิน5นะนะครับแต่ที่จริงเงินเฟ้อเนี่ยมันตัดอยู่แถวๆเนี้ยนั่นแปลว่าตราสารหนี้ทั้งหมดที่เราซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสู้เงินเฟ้อไม่ได้แต่ตราสารทุนเนี่ยตั้งแต่ทองยันที่ดินและหุ้นเนี่ยมันสู้ได้แต่ถามว่าคนส่วนใหญ่มีความรู้ในการซื้อมันไหมไม่มีนะครับถ้ามันสู้ไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งเก็บเงินเนี่ยมูลค่ามันจะน้อยลงให้ผมนึกภาพนะถามว่าวันนี้คุณทราบไหมว่าเงินได้เปลี่ยนสถานะเรียบร้อยแล้วจากแอสเซทกลายเป็นน้ำแข็งสมัยก่อนเงินคือแอสเซทถูกไหมคุณฝากธนาคาร1ล้าน60ปีเป็นพันล้านแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณฝากไปเนี่ยมันเหมือนน้ำแข็งเนี่ยวางไว้แล้วไปครับมูลค่ามันละลายไปเรื่อยๆจนไม่เหลืออะไรนะครับดังนั้นถ้าคุณเอาเงินเนี่ยวันนี้1ล้านแล้ววางไว้ในธนาคารผ่านไป20ปีเนี่ยเงิน1ล้านจะซื้อของไหมครับได้น้อยลงได้น้อยลงนะครับนั้นประเด็นคือว่าการลงทุนเนี่ยนะครับแก่นของการลงทุนวันนี้ผมอยากให้ท่านมาดูว่าคุณเข้าใจไหมว่ามันมีการทุนได้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นนะครับและยาวคืออะไรระยะยาวคือการออมนะครับออมในอะไรก็ได้ที่ถูกต้องที่ผลแทนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นหัวใจของการทุนระยะยาวคุณว่ามันคืออะไรครับหาหุ้นที่เป็นไงครับอย่างแรกหุ้นตัวนั้นต้องเป็นไงถ้าไม่เจ๊งเนี่ยโอเคไหมถ้าไม่เจ๊งไปมันต้องโตถูกไหมเพราะบริษัทเนี่ยจะอยู่ได้มันต้องโตกว่าเงินเฟ้อไงเพราะทุกปีคอสของต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นนะค่าพนักงานก็เพิ่มขึ้นต้นทุนของวัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นกิจการเนี่ยถ้ามันไม่เจ๊งเนี่ยแปลว่ามันโตอยู่แล้วนะครับถามว่า SCC เนี่ยถามว่าให้คุณนึกภาพว่าในอีกประมาณสัก20ปีคุณว่า SCC จะมีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมเล่าฟังนิดนึงนะตอนแรก SCC เนี่ยตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยความเจริญอยู่แค่กรุงเทพนะการก่อสร้างก็น้อยเดี๋ยวนี้ความเจริญเนี่ยออกมาสู่ทุกหัวเมืองใหญ่ๆนึกภาพมั้ยการก่อสร้างเนี่ยมีทั่วประเทศเดี๋ยวนี้ SCC ไปตั้งโรงงานอยู่ใน AEC เริ่มแล้วนะครับส่งคนไปตามโรงงานต่างๆนะครับวันนี้SCC ขยายสู่ AEC ซึ่งในอนาคตเพื่อนบ้านคุณว่าจะเดินขึ้นไหมคำถามคือคุณว่าในอีก20ปีราคา SCC จะเป็นเท่าไหร่ครับ30ปีขึ้นมา400เท่าอีก20ปีราคาเป็นเท่าไหร่ครับพันอัพเห็นด้วยไหมถ้าเกิดพันอัพจริงเนี่ยคุณว่าแพงเกินไปไหมแพงไหมครับ
พันทำไงรู้ไหมแตกพาคุณเคยเห็นหุ้นแตกพาไหมแตกพาคืออะไรแตกพาคือการเอาหุ้นมาแตกออกมาให้มันย่อยลงสมมติราคา1,000 SCC บอกคุณการตระกูลหุ้นเดินมาแตกพา SCC นะครับเป็นแตกขึ้นอีก10หน่วยนั่นแปลว่าต่อหุ้นจะเหลือเท่าไหร่ครับ100บาทถ้ามัน100บาทรายย่อยมองว่าถูกแล้วในอนาคตมันจะถูกไหมเออนั่นแปลว่าวันนี้ถ้าเกิดมันไป1,000วันนี้คุณซื้อตรงไหนก็เป็นไงครับกำไรหรือขาดทุนวันนี้ได้ผลปีเท่าไหร่ประมาณ 5% ของราคาปัจจุบันนะผมเปิดพื้นฐานให้ดูไหมนะครับหรือ 3% นะครับมีคนถามว่าการดูหุ้นเนี่ยนะครับวิธีการคืออะไรผมอยากท่านเห็นอย่างหนึ่งคือว่าผมจะยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับหุ้นนี้ปตท.เนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนให้นิยามมันใหม่ละว่ามันคือหุ้นปตตึงอ่ะนึกภาพไหมนะครับมีใครซื้อหุ้นตัวนี้ก็เก็บมาหลายปีแล้วมีไหมครับไม่ขึ้นเลยถูกไหมนะครับ3ปีก็ไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับผมให้ดูเลยนะแอสเซทเนี่ย 1.2 ล้านล้านในปี53ปี54 1.4 ล้านล้านปี55 1.6 ล้านล้านนะครับยอดขายเนี่ยปี53เนี่ย 1.9 ล้านล้าน 2.4 2.8 อันนี้เพิ่ง3ไตรมาสนะครับงั้นปีนี้น่าจะมาสัก3ล้านล้าน GDP ของประเทศไทยกี่ล้านล้านครับ12ล้านล้านปตท.บริษัทเดียว3ล้านล้านแปลว่าปตท.บริษัทเดียวทำรายได้ 25% ของประเทศไทยใหญ่ไหมครับแปลว่าบริษัทเนี้ยทำรายได้1ใน4ของรายได้ทุกคนในประเทศรวมกันนะครับ1ใน4นะโตขึ้นทุกปีมั้ย 80,000 100,000 100,000 อันนี้ยังไม่นับนะครับนั่นแปลว่ากำไรเนี่ยมันโตขึ้นทุกปีแต่ราคาหุ้นมันไม่ไปไหนอ่ะคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นไงครับมองว่าไม่ดีแต่ถ้ามองในเชิง value คุณว่าดีไหมอะไรก็ตามที่มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ราคาหุ้นมันไม่ไปอ่ะรายย่อยสนใจอะไรสนใจแต่ราคาเขาก็เลยมองว่าไม่ดีแต่คนที่สนใจมูลค่าบอกว่าแม่เจ้านี่มันไทยแลนด์การเซลล์นี่นึกภาพปะนะครับทำไมเราไม่ซื้อหุ้นที่ value เพิ่มขึ้นล่ะในขณะที่ราคาไปไม่ไปไม่สำคัญแต่ประเด็นคือว่าถูกแพงดูจากไหนตอนนี้ประมาณสักคุณได้มาสัก 5% 5% ต่อปีนั่นหมายความว่าไงสมมติคุณเอาเงินมาใส่ตรงเนี้ย1ล้านคุณได้ 5% ถ้าไม่ขายเลยกี่ปีจากปันผลคุณจะได้เงินคืนครับ20ปีแต่ปันผลโตทุกปีคุณรู้เปล่าไหมตาม value ที่เพิ่มขึ้นแม้ราคาจะไม่ขึ้นก็ตามแต่ปันผลไหมครับโตขึ้นตามมูลค่าเหมือนคุณป้านะครับอย่าง SCC ราคาเป็นตรงไหนไม่สำคัญแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นตลอดไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าขีดเส้นมันคือเงินปันผลนะ SCC ราคาแกว่งขึ้นลงขึ้นลงถูกไหมนะครับไม่สำคัญแต่ value คือว่ากิจการมันโตขึ้นเรื่อยๆตลอด30ปีที่ผ่านมาและปันผลก็โตขึ้นตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับถ้าคุณหาหุ้นอะไรก็ตามที่ให้ปันผลต่อเนื่องนะครับและกิจการโตขึ้นเรื่อยมันคือเครื่องผลิตเงินไงนึกภาพออกไหมครับถ้าคุณสามารถวางนี้ได้คุณได้มาสัก 12% ต่อปีนั่นหมายความว่าวันนี้ใครมี1ล้านลูกหลานคุณจะได้พันล้านถ้าคุณไม่ขายหุ้นตัวนี้คำถามคือทำไมคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะคือวันนี้ถ้าคุณซื้อหุ้นตัวไหนตัวหนึ่งยกตัวอย่างคุณซื้อปตท.แล้วคุณไม่ขาย60ปีผมว่าลูกหลานคุณจะมีพันล้าน